ก็อะไรที่ทำให้รายได้หลักแสนนะครับโดยไม่ต้องออกจากบ้านผมทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะว่าคุณมี leverage พลังทวีเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เอาสัก1ข้อโอเค1ข้อแรกเลยทุกคนคุณจะต้องใช้พลังแห่งการสร้างชื่อเสียงโอเคป่ะทำยังไงก็ได้สร้างชื่อเสียงแต่สร้างชื่อเสียงในที่นี้เนี่ยมันเป็นสร้างชื่อเสียงในกลุ่มของลูกค้าคุณโอเคป่ะในกลุ่มของคนที่ชอบคุณในธุรกิจคุณเนี่ยคนรู้จักคุณแค่ไหนแล้วเขารู้จักคุณแบบไหนสมมุติยกตัวอย่างแค่ในธุรกิจปลาครับธุรกิจปลาครับหรือธุรกิจซิมนี่คนนี้เจ้าแม่ซิมนี่ทุกคนคนนี้เจ้าแม่ซิมในธุรกิจซิมเขารู้จักเขาหมดใช่แล้วธุรกรู้จักถึงขนาดแฮกเกอร์แต่ไม่อันนั้นไม่ได้เป็นข้อเสียนะเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรอะถึงแม้ว่าดังทั้งประเทศเลยค่ะในวงการเดียวนะคะวงการซิมการ์ดแต่ว่ารู้จักทั้งเครือข่ายแต่ก็รวยได้คือคนอื่นไม่ได้คนรู้คนนอกวงการก็ไม่ได้รู้จักเยอะใช่ไหมแต่ก็มีแฟนเพจระดับนึงแต่ว่าพวกคุณก็บางคนก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ว่ารวยขนาดเที่ยวตลอดครับผมคนเนี้ยเที่ยวตลอดไม่เคยเห็นทำงานเลยนะไม่ได้ยินไหมคะไม่อยู่นี่ไม่เป็นไรได้ยินได้ยินเนาะก็คือสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะอาจารย์คือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราอยากได้ความสำเร็จอะทุกคนสมมติว่าเราอยากเป็นคนขายอันดับหนึ่งของกรุงเทพหรือของประเทศอย่างนี้ใช่ไหมเราพยายามเราใช้ความพยายามอะค่ะที่จะอยากได้สิ่งนั้นมาหรืออาจจะเป็นถ้วยหรือโล่ที่จะบ่งบอกความสำเร็จของเราในปีนั้นแต่พอมาอยู่กับอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้ที่อาจารย์สอนเมื่อเราเป็นคนดังอ่ะทุกคนวันนึงสิ่งที่เราอยากจะได้โล่อยากจะได้ถ้วยแห่งความสำเร็จมาเป็นตัวการันตีให้กับตัวเราว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนขายอันดับหนึ่งของประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้วิชาอาจารย์อ่ะสิ่งพวกนั้นอ่ะจากที่เราเคยได้อยากใช้ความพยายามที่อยากจะได้มาวันเนี้ยคือเขาแบบโทรมาให้ถ้วยเองเลยง่ายๆใช่แบบง่ายๆเลยในการที่เป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยใช่แปลว่าข้อชื่อเสียงของคุณนะมาจากไหนมาจากคอนเทนต์ที่คุณให้แบบดีๆในวงการของคุณนะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าของคุณโชว์ตัวเองว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทโชว์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในบางอย่างนะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าบางทีคุณอาจจะต้องการว่าทำคอนเทนต์แบบไหนนี่คุณต้องการมีคนเทรนเข้าใจไหมคุณต้องการมีคนเทรนตอนแรกอาจจะยังไม่ทำเนี่ยสองคนนี้ตอนแรกทำอะไรไม่เป็นเลยเธออาจจะทำอยู่แล้วแต่ว่ามาเรียนกับพี่นะครับอย่างพอล่าเนี่ยตอนแรกทำอะไรไม่เป็นเลยเปิดเพจไม่เป็น เปิดเพจไม่เป็นมาไฟเพจโคชชิ่งแล้วก็อาจารย์ถามว่ามีเพจหรือยังบอกเพจคืออะไรยังไงเพจเปิดไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยนะมาตั้งแต่จุดนั้นจนมาถึงวันเนี้ยคือแบบว่าต้องบอกว่าถ้าทางออนไลน์นี่ 100% เลยคืออาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ผมเก่งๆทั้งนั้นดังๆทั้งนั้นนะครับก็นี่เป็นจุดยืนอันนึงผมจะสอให้ข้อ2นะครับข้อ2คือจุดยืนที่แตกต่างจุดยืนหรือจุดขายที่แตกต่างจำไว้ถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้เขาจะไปแย่งราคากันเขาจะแตะแข่งเรื่องราคากันราคาใครถูกจะไปที่นั่นหมดเลยถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตจำไว้ถ้าคุณอยากให้ลูกค้ามาสิโรลาบที่บ้านโดยคุณไม่ต้องออกจากบ้านนี่ผมบอกได้เลยผมเป็นคนเช่นนั้นเลยคนดังคนชื่อมีชื่อเสียงมาหาผมถึงบ้านผมขอไม่เอ่ยชื่อทุกคนนะครับก็เอ่ยชื่อคนที่แบบว่าเรารู้ว่าเขาไม่เซนซิทีฟโอเคแต่บางคนดังมากๆผมก็ไม่อยากจะเอาชื่อเขามาเหมือนกับเอาชื่อเขามาขายอะไรเยอะแยะนะครับแล้วถ้าจะใช้ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับก็ทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อไม่ว่าจะคนดังๆที่ไหนผมขออนุญาตเขาก่อนก็คือมีมารยาทนะครับเพราะบางทีก็เขาอาจจะเซนซิทีฟนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะต้องรู้จุดยืนของคุณที่แตกต่างที่ไม่ใช่ราคาถูกที่สุดไอ้ราคาถูกที่สุดนี่มันเป็นจุดยืนที่แย่ที่สุดนะผมบอกได้เลยเพราะคุณจะเสียลูกค้าทันทีที่โดนตัดราคาเวลาใครมาตัดราคาต่ำกว่าคุณนะคุณขาย Shopee นะจําถ้าใครขาย Shopee คุณจะต้องรู้จักรู้คํานี้เลยจําไว้นะสมมุติว่าถ้าใครเคยขาย Shopee คุณจะรู้ว่า Shopee มันจะดันสิ่งที่ถูกที่สุดขึ้นมาใช่มั้ยแล้วคนแม่งเหนื่อยรู้สึกผมที่ขาย Shopee ต้องมาหาแล้วมาหาผมอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทํายังไงดีผมบอกได้เลยคุณขาย Shopee คุณจะไม่รุ่งแพ้เพราะว่าคุณจะไอของถูกมันจะขึ้นมาต่อก่อนเลยแล้วคุณจะทำกำไรยากมากข้อสำคัญเลยคุณจะต้องมีจุดยืนมีนิชที่แตกต่างและข้อ3นะครับถ้าต้องมีนิชที่แตกต่างแล้วคุณต้องมีกำไรที่มากพอนะครับพูดง่ายคือสินค้าของคุณต้องมีแบรนด์สินค้าที่คุณทำจะต้องมีแบรนด์ที่อะไรอ่ะคนไม่เทียบเทียมในราคา
คนอยากได้สิ่งนั้นคนอยากได้สิ่งนั้นเดี๋ยวพอล่าแชร์สักข้อนึงเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้จบก่อนข้อ3เนี่ยก็คือสินค้ามีแบรนด์แบรนด์ก็คือจะเป็นแบรนด์ตัวคุณก็ได้นะครับถ้าคุณแบบว่าสามารถสร้างจุดเด่นและคุณสามารถพูดเองได้ออกหน้ากล้องนะครับแต่ถ้าพูดเองไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทำยังไงก็ได้ที่ให้สินค้าของคุณแตกต่างและก็คนเห็นแตกต่างนั้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะมาได้ข้อมูลใหม่ๆที่มันเปลี่ยนชีวิตนะครับอย่าลืมวันที่14เราเจอกันนะครับชอชื่อว่ารวยยกกำลังด้วยพลังจิตควอนตัมและด้วย How to แห่ง2025นะครับ2025ถึง2030คุณจะได้เทคนิคการทำเงินใหม่ๆที่อยู่กับบ้านก็รวยได้อยู่กับบ้านก็ครองโลกได้นะครับเดี๋ยวลองฟังอีกสักข้อนึงแล้วเดี๋ยวพอเราจะมาเฉลยว่าเราอยู่ที่ไหนด้วยตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมวันที่14นะครับลงทะเบียนได้วันนี้นะครับเหลืออีกที่นั่ง 9,900 เหลืออีกแค่5ที่ต้องรีบลงทะเบียนแล้วแค่5ที่นั่งเต็มแล้วอ่ะทุกคนหลังจากนั้นจะมีแต่ VIP นะครับแต่ VIP ก็ราคาไม่แพงมากนะครับตอนนี้ 16,900 บาทนะครับ 16,900 บาทก็เหลืออีก5ที่เท่านั้นนะครับสำหรับ VIP นั่งหน้าสุดและได้ออนไลน์ไปด้วยนะครับถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ 8,900 บาทนะครับ 8,900 บาทสามารถโอนได้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะนั่งทานข้าวกับผมกับลุงกับซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายแหล99,000 บาทนะครับที่สุดท้ายแล้วก็ที่ต่อไป129,000 บาทรับแค่ทั้งหมด5คนนะครับโอเคพอล่ามีอะไรแชร์บ้างโอเคข้อสุดท้ายสิ่งที่จะทำให้คุณรวยเร็วเลยก็คือคุณต้องใช้พลังจิตเป็นซึ่งมันต้องเป็นพลังจิตในระดับควอนตัมนะใช่แล้วคอร์สนี้เนี่ยอาจารย์จัดเต็มจัดเต็มนั่นแหละสิ่งที่หลายๆคนนะยังติดในหัวว่าแบบโอ๊ยครูขาหรืออาจารย์ทำไงดีแบบว่าปัจจุบันแบบมันเหนื่อยมันยากลำบากอะไรเหลือเกินจะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนง่ายมากๆเลยคือเปลี่ยนในจิตของคุณก่อนใช่อันเนี่ยถ้ายังไม่รู้เทคนิคอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมาเจอกันนะคะแล้วใครที่อยู่ทั้งหมดในสัมมนาเนี่ยเป็นปรมาจารย์หมดเลยใช่แล้วนี่ อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของลูกศิษย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ละคนที่มานี่เจ๋งแล้วเก่งทั้งหมดเลยนั่นคุณแค่มาเอาพลังงานของแต่ละคนอะที่โอ้โหมีพลังงานเหลือเฟือขนาดนี้ก็คุ้มมากแล้วกับราคานี้นะคะเป็นการรวมตัวแบบว่าพลังงานครั้งยิ่งใหญ่มันเป็นการรวมตัวของพลังงานเลยนะรอบนี้พลังงานระดับสูงมากคุณจ่ายเงินแค่แบบเมื่อกี้คือแบบ 9,900 16,900 หรือแม้แต่ 99,000 นะครับแต่ว่าพลังงานที่คุณจะได้รับมันเป็นหลักล้านคุณเข้าใจป่ะอันนั้นคุณจะไม่ได้สัมผัสว่าเวลาคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้ก่อนเลยคุณมาอยู่ใกล้ๆแล้วบางทีมาอยู่ใกล้ๆแล้วมาฟีลได้เลยว่าเวลาคนที่อยู่หลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ใกล้เขาอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความพลังงานมหาศาลอ่ะดังนั้นจ่ายเงินเท่านี้มากระทบคนที่มีหลักล้านเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรถูกอยู่ในห้องเดียวกันห้องนั้นเนี่ยมูลค่าเป็นหลายพันล้านอ่ะถูกในห้องนั้นแค่ผมพอล่าลุงก็หลายสามเดือนสามสี่พันล้านอ่ะมูลค่าในตัวแค่เข้ามานะคุณจะได้รับคุณมั่นใจเลยนะว่าเข้ามาเนี่ยไวฟ์สูงนะคะความรู้ที่ได้เป็นอินโฟมิชันที่ได้ไปเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่ได้คือพลังงานแล้วอะไรหรือเปล่าคุณจะได้ไอเดียระหว่างนั้นแน่นอนเลยเพราะมันสูงมากมันจะคิดออกไปหมดเลยว่าอุ้ยชีวิตฉันอยากเป็นนั้นเป็นนู่นเป็นนี่เต็มไปหมดสนุกมากงานนี้นะคะแล้วราคานี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะเหลือแค่5ที่เองนะ 9,900 นะคะยังไงต่ำสุดคุณต้องไปเจออันนี้ก่อนแต่ว่าถ้าไหวนะคะไปที่ 16,900 ดีที่สุดไปที่ 99,000 ยังเหลือมั้ยคะตอนนี้ยังเหลืออีก2ที่อีก2ที่สุดท้าย 99,000 ที่ 19,900 ที่อีกที่ต่อไปคือ 129,000 บาทนะครับดังนั้นแสดงว่า 99,000 เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะมาเจอกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณกระโดดข้ามพลังงานแบบเนี้ยมันเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดแล้วมันโอ้บางทีนะเราเสียเวลาเรียนหนังสือกี่ปีต้องเสียเวลาทํางานไม่รู้กี่ปีอ่ะแต่เนี้ยคือการกระโดดจั๊มแบบพลังงานที่เร็วที่สุดมาเจอกันในคลาสนี้สนุกแน่นอนสนุกใช่แล้วก็คุณจะไม่เคยไม่ได้อีเวนต์แบบนี้อีกแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์นี้คือคนที่มามีแต่ซูเปอร์สตาร์นะครับมีแต่ซูเปอร์สตาร์ในด้านนี้นี่เป็นงานสำคัญของอาจารย์ไม่ซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์ไม่รวมกันขนาดเยอะขนาดนี้แล้วสร้างตัวด้วยตัวเองนะไม่ใช่แบบว่าลูกคนรวยอะไรมานะทุกคนสร้างหลักหลายพันล้านมีหลักหมื่นล้านคนนึงเต้ยเป็นหลักหมื่นล้านจากอะไรอ่ะจากตอนที่เริ่มไม่มีตังค์อ่ะทุกคนเริ่มไม่มีตังค์ผมมี 200,000 อ่ะเค้าจะว่าตอนที่เริ่มอ่ะแล้วก็สร้างธุรกิจยังดีเพราะเราเริ่มไม่ตอนไม่มีเลยติดลบด้วยนะครับไม่ใช่ทุกลูกคนรวยมาแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นครั้งเดียวแล้วก็เคสก็จะไปด้วยนะครับนี่ถ้าใครยังไม่เคยเจอนี่คือคุณครูเคสนะครับครูเคสคนสวยแล้วก็
ตอนนี้เขียนหนังสือเล่มใหม่ Power of Number of Number หมดได้เลยนี่ออนไลน์ก็มีรวยด้วยพลังจิตพลังจิตหนังสือเล่มไม่กี่เล่มนะน่าจะหมดแล้วเล่มไม่กี่เล่มแล้วจะหมดแล้วนะเราไม่ผลิตอีกแล้วเออไปซื้อที่ไหนที่งานเออเอามาขายนี่เอามั้ยเออเอามาซื้อที่งานเอามั้ยเอามาขายโอเคมีราคาพิเศษที่งานเราเจอกันนะครับทุกคนแล้วก็สวยมากเลยข้างหลังว้าวเลยอ่ะว้าวทุกคนนะครับที่นี่ก็เดี๋ยวจะเฉลยนะก็คือฟูกัวที่เวียดนามนะครับชื่อมันแปลกๆตลกนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าสำหรับคนไทยนะหูคนไทยนะรู้สึกแปลกประหลาดมากเลยแต่ว่าตอนแรกที่พวกเราได้ยินก็ได้ยินแปลกๆเนาะแล้วก็หัวเราะกันหมดเลยทุกคนนะแต่เขามาแล้วว้าวมากๆเลยชอบเกาะอะไรประเทศอะไรใช่แต่ว่ามาแล้วคือ3มาอยู่3คืน4วันยังไม่มาเที่ยวไม่หมดยังรู้สึกว่าต้องมาอีกอ่ะเออไม่ได้ละแล้วนี่อากาศดีมากเลยนะเราเย็นเติมกลางคืนนี่ไม่รู้สึกเหนื่อยหนะมากอ่ะแบบว่าก็ยังมีบ้างแต่พอดีมันมีลมทะเลมาตลอดทะเลมันหนานิดหน่อยแต่ว่ามันเย็นสบายใช่เมื่อกี้ไปเดินไนท์มาร์เก็ตมาเขาสวยมากดีมากแต่แนะนำเลยนี่พอแนะนำเลยแล้วคนเวียดนามน่ารักมากนะครับน่ารักจริงเซอร์วิสดีสุดๆนะครับแล้วถ้าใครอยากจะได้อะไรอ่ะคนขับรถแนะนำเลยเนี่ยนี่อันนำชอบคนนี้มากคนนี้ดีคนนี้ชอบมากโอ้โหแล้วคนนั้นได้อันนี้ส่งเลยเขาชื่อน้ำเขาชื่อน้ำเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาทีมงานของผมเดี๋ยวถ้าใครจะมานะคนนี้ดีแนะนำคนนี้เลยผมอยากจะให้เขามีงานเยอะๆแบบมันเป็นคนดีมากแต่ว่าข้อสำคัญคืออย่าไปเชื่อเวลาเขาแนะนำร้านอาหารนะตลกมากร้านอาหารกับโรงแรมอย่าให้เขาแนะนำร้านอาหารกับโรงแรมเพราะว่าร้านอาหารกับโรงแรมแนะอาหารก็ไม่อร่อยสักอย่างแล้วก็โรงแรมก็อะไรก็ไม่รู้โรงแรมแล้วกระเป๋าเขากลางไหลแล้วเขาไม่รู้ด้วยแต่ว่าขับรถการขับรถการชาร์จราคาก็ไม่แพงชาร์จราคาก็ไม่แพงน่ารักมากแล้วก็แบบว่าแบบใจเย็นน่ารักสุดๆนะครับก็อันนี้พูดเล่นนะหมายความพูดจริงในเรื่องแนะนำเขาแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราอันนี้ตอนนี้ก็เมื่อกี้นี้เริ่มไร้สาระนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมาเจอสาระจริงๆนะครับก็คือผมให้วันนั้นเนี่ยเราจะเตรียมข้อมูลที่มันว้าวๆใหม่ๆและที่มันยกกำลังจริงๆรวยยกกำลังจริงๆวันนั้นจะมาเจอกันนะครับวันที่14จองเลยนะครับที่ LINE @@bundit นะครับ @bundit คุณต้องจองด่วนอย่าพลาดจริงๆงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณจะแบบคุณจะเอาเดี๋ยวเฮ้ยเขาคุยอะไรกันเหรอแล้วผมจะบอกให้คนในคลาสปิดเงียบให้หมดเลยปิดเงียบห้ามบอกคนข้างนอกแล้วรู้นะแล้วคนเฉพาะรู้เฉพาะคนในคลาสในสัมมนาแล้วก็ในเรียนออนไลน์นะครับใครมาไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ตอนนี้ 8,900 นะหลังจากไลฟ์นี้จะเป็น 11,000 บาทนะครับหลังจากนี้ไลฟ์ผมจะบอกลูกน้องแล้วไลฟ์นี้หลังจากไลฟ์นี้จะ 11,000 บาทนะครับแล้วก็เอามาเจอกันนะครับกับทุกคนจะสนุกมากแน่ผมสัญญา LINE @@bandit หรือที่ inbox นะครับ @bundit หรือ inbox เท่านี้เลยนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับต้องบริษัท Inspire โอนเงินบริษัท Inspire Music เท่านั้นนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ